รวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต20เมื่อวันที่5สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาหน้ากระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปล่อยขบวนรถโมบายคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อต20นำสินค้าอุปโภคและบริโภคไปจำหน่ายให้กับประชาชนได้ซื้อในราคาประหยัดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังมีสินค้าอื่นๆอาทิหมวดอาหารลดสูงสุด 29% หมวดซอสปรุงรสลดราคาสูงสุด 36% หมวดชำระล้างร่างกายลดสูงสุด 62% หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้างลดสูงสุด 55% หมวดของใช้ประจำวันลดสูงสุด 61% และหมวดยารักษาโรคลดสูงสุด 60% รวมรายการสินค้าที่จำหน่ายในโครงการ85รายการสำหรับไข่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะถ้าหน้าร้อนไข่เนี่ยไข่น้อยราคามันก็สูงขึ้นพอถึงบางช่วงไข่ออกเยอะใช้เวลาแค่เดือนครึ่งเดือนหรือ2เดือนเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับราคาไข่ก็ปรับลดลงเกษตรกรก็เริ่มรู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปตามสถานการณ์แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลโดยใกล้ชิดนะครับเช่นมีช่วงนึงที่ไข่ราคาสูงขึ้นมากเพราะว่าขาดตลาดอันนั้นเราก็ห้ามส่งออกแต่ว่าพอห้ามส่งออกได้ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ปรับเท่าสถานการณ์ปกติเพราะไข่ในประเทศไทยเนี่ยมันปรับตัวได้เร็วมากพอสมควรอันนี้ก็เหมือนกันช่วงขึ้นช่วงลงแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเมื่อเทียบกับอดีตหลายปีที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงกลางไม่ได้แปลว่าไข่ประยุทธ์เนี่ยดินแหยกเนี่ยจะราคาสูงที่สุดไม่ใช่หรอกครับตอนนี้ก็ฟองหนึ่งก็3บาทกว่าๆนิดๆแล้วก็มันมีปรับขึ้นปรับลงหน้าฟาร์มเนี่ยตามสถานการณ์ของฤดูกาลด้วยแล้วก็ปริมาณไข่แต่ละวันด้วยเพราะว่าวันหนึ่งก็ไข่ไก่ก็ออกประมาณ40 39 40 41ล้านฟองโดยประมาณอยู่อย่างนี้นะครับก็มีครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ก็ขอมาปีกว่าแล้วแล้วก็ขอขึ้นซองละ2บาทจาก6บาทเป็น8บาทแต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะตรึงราคาอยู่แล้วก็พยายามที่จะดูว่าต้นทุนมันปรับสูงขึ้นไปแค่ไหนตอนนี้ก็มอบอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับที่จะไปช่วยดูแลลึกในรายละเอียด ก็เรียนว่าเห็นใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็เห็นใจทั้งผู้ผลิตครับว่ามันก็ตึงมากๆแล้วเพราะต้นทุนมันก็สูงขึ้นจริงแต่ว่าขอปรับมาซองละ2บาทนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่ามันจะเป็นภาระกับผู้บริโภคจนเกินสมควรไหมอันนี้คือสิ่งที่กรมการค้าภายในก็ต้องไปใช้ดุลพินิจให้ชัดเจนตามหลักวิชาการตามนโยบายที่ผมมอบไปก็คือว่าให้ปรับจากต้นทุนที่เป็นจริงลงลึกในการวิเคราะห์รายละเอียดไม่ใช่ว่าเหมารวมตัวเลขรวมๆแล้วก็เจรจากันเหมือนการเจรจาซื้อขายทั่วไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้บริโภคจำนวนมากก็ให้ไปดูครับว่า2บาทนี่มันขึ้นไปแล้วมันเกินสมควรหรือเปล่าหรือถ้าจำเป็นต้องปรับเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงอันนี้พิสูจน์แล้วเพราะไปดูตัวเลขเบื้องต้นนะครับมันควรจะแค่ไหนให้ผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วผู้ประกอบการก็ยังอยู่ได้ไม่ขาดทุนจนเลิกผลิตเพราะถ้าเลิกผลิตเมื่อไหร่มันกระทบผู้บริโภคอีกทีนี้แทนที่จะมีปัญหาข้อเดียวคือบะหมี่แพงหรือว่าบะหมี่ขึ้นราคากลายเป็นบะหมี่ไม่มีผู้บริโภคไม่มีของบริโภคมันก็จะเป็นปัญหาของขาดตลาดก็ต้องดูความเหมาะสมไข่ไก่นี่ยังไม่ได้เกินโครงสร้างของราคาครับยังอยู่ที่3บาทกว่าๆโครงสร้างราคาก็ยังสูงกว่านั่นแต่ยังขายต่ำกว่าราคาตามโครงสร้างต่ำกว่าราคาตามต้นทุนอยู่ครับในปัจจุบันเพราะว่ามีการสำรวจตลาดทุกวันครับว่าแต่ละวันเนี่ยไข่ไก่สำรวจเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ดูตลาดใดตลาดหนึ่งแล้วมาสรุปเอาทั่วประเทศมีคนออกไปสำรวจ 4-500 คนทั่วประเทศทุกวันแล้วก็ส่งรายงานมาแล้วก็กรมค้าภายในเขาก็ไปสรุปเป็นตัวเลขทางสถิตินะครับก็ให้คอนอเป็นผู้สรุปครับเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาแต่นโยบายผมให้ไปแล้ววินวินโมเดลให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ถ้าปรับขึ้นก็ปรับขึ้นให้น้อยที่สุดผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าต้นทุนลดลงมาบ้างไหนต้องปรับลดลงมา
ป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ต้องไปติดตามให้ปรับลดราคาลงมาเหมือนน้ำมันปาล์มเนี่ยครับขึ้นไปช่วงนึงตอนนี้ก็จากขวดละ70ตอนนี้ลงมาเหลือหลายพื้นที่ขาย53บาทโครงการพาณิชย์ลดราคานี่ก็เหลือ50นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่าให้กระทบด้วยเพราะถ้าไปกดราคาน้ำมันปาล์มกดมากๆเดี๋ยวราคาผลปาล์มก็กระทบมากก็เดือดร้อนเกษตรกรนี่ทำยังไงให้วินวินได้ผลประโยชน์อยู่ร่วมกันได้3ฝ่ายอย่างที่ผมเรียนคอนอก็จะเป็นผู้พิจารณาครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ให้นโยบายไปแล้วครับปรับขึ้นถ้าต้องก็น้อยที่สุดThank you.